ไอ้สิ่งที่คุณนั่นอะเวลาที่เข้าสู่ร่างกายอะมันจะไปอะไรกับเวลามันมามิชพิษทางด้านชีวะนี่มันจะไปอะไรต่อแต่เปรตก็ยากค่ะเพราะว่ามนุษย์ที่คิดแบบเนี้ยเขาก็มีความเป็นตัวตนไม่รู้วิชาต่อไปมันต้องมันเป็นลักษณะมันติอินเทลชันนี่จะได้มันเป็นซิงเกิลอินเทลชันไม่ไปไหนมันเดี่ยวไม่ได้เพราะเวลาต่างฝ่ายแต่เดี๋ยวก็ท็อป10ท็อป5ของเดี่ยวไปฉะนั้นมันก็ไม่มิกซ์แอนด์แมทกันเมื่อมันมิกซ์แอนด์แมทมันก็ทะเลาะกันอย่างนี้อ่ะสายอาชีพครูสายความรู้คุณสายความรู้คุณมันไปคนละสายทีนี้ในองค์รวมโดยธรรมชาติมันก็มิกเซอร์มันก็มิกแมทกันอยู่แล้วโดยธรรมชาติแล้วทำไมจะให้มันมิกกับแมทแมทได้อยู่ในตัวตรงนั้นมันเกิด PE ขึ้นมาในสิ่งผมมีอยู่เพราะตัว PE มันจะหาวิธีให้เกิดการมิกให้มันแมทช์กันในคนคนหนึ่งซึ่งต้องรู้ทั้งสองขาเคมีชีวะเคมีฟิสิกส์หรือถ้าหากว่าเป็นชีวะฟิสิกส์มันก็กระโดดมันต้องมีเคมีตัวนี้ต้องเป็นเนเจอร์ด้วยพาได้อันเดอร์ของเนเจอร์ไม่ใช่อันเดอร์แหละมันไปไม่รอดเพราะอันเดอร์แหละมันกำหนดเป้าหมายอ่ะเห็นความกันต่างก็ตอบต้องจดไปเรื่อยแหละมันก็ไม่จดก็เลยก็สตาร์ทที่ไม่มีจุดจบผ่านแบบไม่มีจุดจบมันจะไปเรื่อยแล้วถ้าผ่านเนเจอร์ปุ๊บมันจบเรื่องของเนเจอร์คือเรื่องสมาธินี่เรื่องจะจบได้ซึ่งผมพยายามที่จะอธิบายก็พยายามจะหาภาษาให้มันเกี่ยวข้องกันเช่นศัพท์แต่ละตัวเนี่ยผมมาแค่ศัพท์ผมมาแค่เข้าใจความหมายของศัพท์หนึ่งตัวแค่นั้นเองผมจะไปต่อได้ผมไม่ต้องเอาดีเทลของภายใต้เงื่อนไขที่มาจากศัพท์ตรงนั้นผมจะไปแค่คำของภาษาขอให้เข้าใจที่มานิดเดียวผมจะไปต่อเป็นโยงกับสาขาวิชาเพราะถึงแม่นมากและมั่นใจสูงมากก็องค์ความรู้นี้ผมบอกว่ายังไงต้องเป็นของคนไทยและประเทศไทยเพราะว่าเราเรียนหนังสือพ่อแม่ปู่ย่าตายายส่งคนของเราไปเรียนหนังสือต่างประเทศเอาพระราชบัญชามาถึงวันนี้มันไม่ได้เลยมันเป็นผลเสียไปเสียทั้งหมดมันเรามั่นใจใช่ว่าเราต้องตั้งองค์ความรู้ที่ขึ้นมาได้ทางการบริสุทธิ์และสอดสุขภาพเราต้องศึกษากันแล้วก็มาใช้กับบ้านเมืองเราแล้วต้องยอมรับไปด้วยมันราวแล้วค่อยทำรถแมพทีเนี้ยโอ้โห1-2 ปีมันก็ไปไหนๆต้องชอบไม่หมดใช่ไหมครับมันต้องไปรูปแบบนั้นใช่ครับมันจะให้นานาชาติยอมรับว่าความสามารถคนไทยในระดับที่บอกว่าเป็นฮับเมดิคอลที่พูดถึงกันในประจำทุกวันมันพูดแต่ภาษาเอาความจริงก็ไปไม่รอดถึงปลายทางปุ๊บพอเวลาจะมิกซ์แอนด์แมทก็มิกซ์ก็ไม่ได้แมทกันก็ไม่ได้ก็ต่างคนต่างไปก็สวยสุดๆสุดท้ายแล้วมันก็ล้มเหลวทุกโครงการทุกโปรเจกต์ใส่เข้ามามันก็ขึ้นหิ่งอย่างเดียวเอาไปคุยทับกันเนี่ยเคยได้ยินจากเลคเชอร์ท่านนึงอะนั่งมาเลคเชอร์เกี่ยวกับเรื่องวิชากฎหมายระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าท่านไปสวิสแล้วท่านไปเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าหรืออะไรแบบกับพลิกหรืออะไรตกมันปัญหาที่สวิสบอกว่าสิ่งที่เขาบำบัดท่านไม่มียาแผนปัจจุบันในสิ่งที่เขาจำหน่ายมาประเทศเราแต่เขาใช้สมุนไพรจัดการให้ท่านแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยท่านบอกว่ามันโอเคเลยอ่ะท่านก็พูดให้คิดอ่ะว่าอะไรที่เราไปเอาของคนอื่นเข้ามาเราดูแบบจริงๆไปถึงข้างในของเขาบอกว่าเขาใช้อย่างที่เขาเอามาให้เราหรือเปล่าต้องใช้คำนี้นะเขาพูดถึงอะไรล่ะที่คนเกิดก่อนเราเขาไปของเขามาโทษตนเกิดก่อนเราก็มาแชร์แล้วตรงนี้อะไรที่คนเกิดก่อนในบ้านเราก็มีคนที่มีอำนาจนั่นแหละไปของเขามาใช้คำพูดนี้จะดีกว่า
แต่ในความคิดของเองนะคือเหมือนกับว่ามันถูกบิดมันถูกบิดไปจากเจตนารมณ์เดิมเอาได้ทำมันได้คือตอนที่ไปเอาเนี่ยก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเราไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนแต่ภายใต้ตรงนั้นอะจากรุ่นต่อๆมาลืมรากของเจตนารมณ์ไปหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามีดีอยู่เนี่ยมันก็ต้องเดินควบคู่กันไปไม่ใช่เหยียบย่ำลืมสิ่งนี้ไปแล้วก็ไปอวยกับสิ่งที่คิดว่ามันเป็นของแปลกของใหม่ของอะไรที่แบบว่าคนรุ่นต่อมาไม่เข้าถึงรากของมันรากของการเกิดสิ่งนี้มันก็เลยทำให้อะไรต่ออะไรมันก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้มันถึงทันได้ทุกเป๊ะใช่แล้วมันก็เป็นเหมือนธรรมชาติของคนของเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าจากที่แบบประมวลเอาเองพวกเราเนี่ยจะทำอะไรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาพวกเราจะไม่ค่อยจะไปมองหาไอ้เหตุผลเบื้องหลังนั้นอย่างแท้จริงก่อนที่จะทำเราจะแบบมุ่งเบลอแล้วก็ปรุงมันขึ้นมาแล้วก็ได้ออกมาเป็นจานหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณจะเอามาปรุงเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันมีรากอะไรมาเนี่ยมันก็เลยเหมือนแบบเอายอดตัดแล้วก็มา mix เสร็จได้อะไรออกมาแล้วคุณก็คิดว่ามันใช่อ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ในสิ่งที่คุณคิดถ้าคุณรู้รากของมันจริงๆครับเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นถ้ามาจ่ายทั้งรากก็คือว่าเนเจอร์ก็แล้วกันแล้วจิตก็เป็นเนเจอร์เนี่ยที่แบบเออบ้านเราเวลาทำอะไรแล้วก็จะพ่ายอ่ะจะพ่ายอยู่เรื่อยๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แบบว่าชงเสร็จแล้วก็ถอยชงเสร็จแล้วก็ถอยครับเพราะว่าไอ้ตรงที่มันมาซัพพอร์ตจานนั้นอ่ะมันไม่ได้มาด้วยครับรากเหง้าของเนเชอร์โอเคเข้าใจสิ่งที่แบบมองใช่ไหมใช่ครับมันก็เพราะด้วยเหตุปัจจัยที่ว่ามาทั้งหมดนะ30ปีที่ผ่านมา50ปีที่ผ่านมาเสร็จว่า50ปีแล้วในเอาความรู้ตะวันตกเข้ามาเนี่ยเสริมมาแล้วก็เขาให้ลายเซ็นหน่อยเดียวจบนู่นเนี่ยสารพัดเราบ้านเราไปให้ค่าของลายเซ็นกับนั้นมากอย่างเดียวเช่นเดิมทีเดียวเสร็จว่าคนที่จบม.8จบปริญญาตรีก็กันในบ้านเราก็พอเขาออกรายได้ถ้ารับราชการสตาร์ทปุ๊บต้องสมมติว่า 10,000 บาทแต่ถ้าหากก็ไปจบที่ต่างประเทศบวกเป็นอย่างเดียวบวกก็ไปอีก200-300บาทต่อเดือนความต่างก็เกิดขึ้นแล้วเอาเชลเจอร์จากใบเซ็นได้เซ็นมักจะมาเป็นผู้นำองค์กรในแต่ละระดับขึ้นมาถึงทุกวันยังใช้ตรงนั้นอยู่ใช่ถ้าไม่มีด็อกเตอร์นำหน้าเรายุ่งเลยใช่ไม่มีใครฟังไม่มีใครฟังนาวันนี้ลุงหมอถามด็อกเตอร์หนูเนี่ยไม่มีอะไรหรอกว่าหนูเป็นนาเป็นนาเพราะฉะนั้นหนูก็เข้าใจเวลาที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแล้วเวลาเราพูดอะไรสัมติเขาไม่ฟังเพราะเราไม่มีตัวนั้นไม่มีตัวนั้นแต่บางทีเราก็ถามว่าอย่างแบบสามตัวนึงเนี่ยนะสามตัวนึงเนี่ยทำประเทศหนึ่งบอกว่าถ้าอยู่ในลิมิตเนี้ยปลอดภัย เราก็ตั้งคำถามว่าแล้วมันถ
ถูกทดสอบในอะไรแล้วในสภาวะแวดล้อมของบ้านเราถ้า3ตัวนั้นคนมันมีผลต่อฮาร์ทเรทแล้วคนที่อยู่เมืองหนาวกับเมืองร้อนอ่ะฮาร์ทเรทมันไม่เท่ากันบ้านเราต้องรับเกณฑ์ตรงนั้นด้วยหรือมันเป็นสถานะด้วยหรือเขาก็บอกนี่นะไม่มีงานไม่มีงานวิจัยแล้วคุณจะเอาอะไรมาเป็นตัว proof ในสิ่งที่คุณคิดใช่ไหมนะตัวปุ๊บเขาก็จะตั้งสแตนด์แบบห้องแล็บไงห้องแล็บมันควบคุมอุณหภูมิได้ฉะนั้นนอกแล็บควบคุมได้มันจะหนักมากมันใช้ได้แต่ห้องแล็บเพราะอะไรเป็นเนื้อชนจริงมันไม่ได้แล้วถ้าคนที่อย่างตัวเองจะถูกตั้งแต่อยู่ในระบบราชการนะเวลาที่อยู่ในห้องประชุมจะถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาเพราะว่าเราจะชอบมีคำถามให้เคลียร์กันในห้องประชุมแต่ว่าคนทั่วๆไปของระบบเขาอะถ้านายนั่งหัวโต๊ะเขาก็จะเงียบเขาก็จะแบบโอเคแล้วตอนเขาประชุมเสร็จเขาถึงออกมาแชร์กันข้างนอกมาแชร์กันข้างนอกว่าอะไรบางทีออกจากห้องประชุมแล้วยังไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรกันต้องมาถามกันข้างนอกแต่ถ้าเราต้องการให้มันชัดเจนในห้องประชุมเนี่ยจะไม่ชอบถึงแบบก็บอกว่าถ้าอยู่ในระบบอีกต่อไปตอนช่วงนั้นอายุ40-48คงตายเร็วขึ้นก็แล้วกันค่ะก็เลยออกมาทั้งนั้นที่เหลืออีกไม่กี่ปีก็จะได้รับบำนาญก็ลาออกเลยบอกว่าจะอยู่แบบจะเอาบำนาญจะเอาสวัสดิการหรือว่าจะแบบสวัสดิการแล้วอยู่บนดับติดเตียงซึ่งเราหินแตกเลยเนาะไปตายเอาดับนะดีกว่าเพราะฉะนั้นมีโครงการอะไรเขาดีทายก่อนเขาเชื่อไม่ได้อะไม่ใช่ว่าโครงการนั้นแต่เขามีเออร์ลี่รีทายนั่นเขาได้พวกที่เขาจ้างให้ออกของหนูออกก่อนปีที่จะมีโครงการนี้ด้วยคือแบบออกเลยไม่คิดแต่ตอนนั้นเป็นยุคที่เราอยู่ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราเห็นสิ่งที่เราบอกว่าเงินน่ะทุกคนมันก็อยากได้นะเราก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าเราอยากได้แต่ CEO ต่างๆมันต้องมีว่าสิ่งนั้นมันควรจะเป็นของเราหรือเปล่าในอดีตอ่ะในที่ประสบการณ์หนูหรือว่าหนูมองไม่เห็นเองก็ไม่รู้ในอดีตหนูว่าการที่คนเราจะรับสิ่งที่ไม่สมควรได้อ่ะมันรับแบบหลบซ่อนๆอ่ะมันอยู่ใต้โต๊ะไงแต่วันหนึ่งที่แบบว่าเอาขึ้นมารับกันแบบใต้โต๊ะบนโต๊ะเลยแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกอ่ะนั่นนะคะตรงจุดนั้นอ่ะที่ทำให้ไม่สามารถทนไม่สามารถเอาขึ้นบนโต๊ะได้ไม่สามารถทนอยู่ได้ก็เลยกระดาษซะเนี่ยก็เลยบายๆขออยู่นอกห้องหรือว่าเป็น point of view ได้ดูตัดสินใจดูทางเหตุได้ก็เลยเกิดกลายเป็นคนนอกห้องดีนะผมทำงานมาไม่อยู่ภายใต้ระบบตรงนั้นมาตลอดไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบราชการแปลว่าไม่ได้ขึ้นตรงระบบนั้นแต่เรามองไปจากภายนอกเข้าไปผมก็เห็นนะใช่ไหมแล้วถ้าเราไปนั่งอยู่ที่นี่เขาก็จะน่าดูแหละในคอมมอนของเราที่มีอยู่อย่างสมมติว่าภาคเอกชนมาหาเราอย่างเงี้ยเราก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่คุณไม่ต้องถืออะไรติดมือมานะขอร้องไม่ต้องมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้อง provide ให้คุณต้องเสิร์ฟอะไรกันทุกวันนี้ราชการไม่ได้มีหน้าที่เสิร์ฟไม่ได้คิดจะเสิร์ฟเลยมีแต่เทคอย่างเดียวเทคโอเวอร์แม่งเลยเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีดีก็มันใหญ่ตีงูไม่กล้ากินเห็นไหมครับเพราะว่ามันระบบมันไม่เปิดให้กับคนที่มีทาเลนท์แต่ถ้าเป็นเด็กนักศึกษาอะไรเงี้ยโทรมาจะทับเกือบจะหาความรู้แบบกินบะหมี่สำเร็จรูปไม่บอกบอกว่ามันง่ายไปคุณต้องไปห้องสมุดคุณต้องไปดู
ุณบ้านมีอย่างน้อยต้องมีแบ็คกราวด์ 25% นะครับใช่ไหมโทรมาจะทำรายงานมาจะมาเอาแบบข้อมูลแบบย่อยเสร็จแล้วสำเร็จแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์บ้านเราเนี่ยด้อยได้คุณภาพเพราะว่าเราขาดกระบวนการเรียนรู้ตัวเองเป็นคนที่แอนตี้การกวดวิชามากหนูเพราะหนูบอกว่ามันทำให้คนไม่หินเฉียงเดียวอ่ะแล้วคือคุณทำได้กันแนนแต่คุณขาดกระบวนการเรียนรู้เพราะเขาหินคุณตลอดเวลาให้ดูเฉพาะจุดนี้จุดนี้แต่วันที่อยู่ในที่ทำงานในออกไปมีชีวิตอยู่ในของจริงอ่ะคุณจะย่อยมันได้เหรอถ้าคุณไม่เคยผ่านกระบวนการนี้คุณก็ยังไงอ่ะไปไหนต่อได้อ่ะถ้าคุณไม่รู้จักวิเคราะห์สังเคราะห์อ่ะเลยเป็นหมาหัวเน่าไปแต่เขาก็อยู่เป็นกันนะคะคนเหล่านี้เขาก็อยู่เป็นอ่ะเขาก็ไม่ค่อยมองอะไรที่มันแบบให้มันแบบเกิดความอะไรอ่ะลำบากกับตัวเขาเองหรอกเขาก็เอาง่ายๆอ่ะเขาก็เอาแบบไม่ต้องมองมากหรอกตาข้างแบบตาบางทีก็ลีลีหน่อยอยู่เป็นถ้าคนอยู่ไม่เป็นก็เดือดร้อนตัวเองก็ เป็นคำนองเนี้ยนะมีปัญหาเพราะว่าถ้าหากว่ามีเบรนที่เราใช้ได้อยู่อยู่ก็สามารถอะไรพลายได้ก็ที่แค่นี้ถ้าแบรนด์มันทำงานได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเนเจอร์มีจริงอยู่ไหนก็ได้เหมือนกันผมมีความเชื่อมั่นในส่วนตัวกรณีเพราะว่าผมทำงานไม่เคยผิดพลาดทำงานแล้วไม่เคยผิดพลาดทุกเรื่องที่จับงานไม่เคยผิดพลาดไม่เคยล้มเหลวก็ถามว่าไม่เคยล้มเหลวที่ว่านั้นภูมิใจไหมมันก็ไม่ใช่ภูมิใจนะมันก็โอ้นี่เหลือคือราวแค่นี้มันผ่านไม่ได้ไงวะแค่นี้มันผ่านได้ก็จบแค่นี้ก็แค่นี้ในการสรุปงานแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เป็นแฮปปี้มันก็เหมือนกับขึ้นบันไดในส่วนตัวขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยมันก็มาหลักการคิดวิธีของเราเองแล้วตัวที่มันสำคัญคือวินาทีตัดสินใจตัวนี้สำคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นตัวหักมุมเหลี่ยมหรือไม่ได้ก็เสียใช่พอดีผมไม่เอาผมประโยชน์เข้ามารองรับเขาไม่ได้กับเสียก็แต่กระทั่งนอนเนี่ยมันก็เลยผ่านในใดๆได้โดยไม่มีทำให้ทางด้านภายในเราตกกระเทือนเนี่ยโดยแค่มันยึดเนเจอร์กันมาตลอดใดๆสบายสบายแต่ผมชอบนั่งหัวโต้นนะไม่ทำนู่นนะชอบคนทะเลาะกันมันทะเลาะเหนื่อยแล้วกูก็เอานี่คำนี้ดีไหมเดือดนะครับผมเอาคำนี้ขึ้นตัวนี้มานี่ว่ามันแชร์กันภาษาเนี่ยเสียงภาษานั่นแหละครับไม่มีอะไรภาษาเนี่ยใช้ยังไงกูเอาข้างโต้ว่าเนี่ยก็เข้าข้างโต้อยู่ในขั้นเลยก็ต้องครับข้างขวาคือขวาข้างซ้ายคือดูไปนะเฮ้ยมันจะไม่จบไปนี่ผมชอบตรงนี้งั้นก็เปลี่ยนภาษาใหม่ซะจากถ้าเป็น x นะก็ใส่ x มี x แต่ขอ x บวก1ลงได้ไหมภาษาถ้าได้ก็เอาตัวเองมาใช้แล้วก็ต่อไปก็บิ๊กต่อมันก็ไปต่อได้ก็แค่นี้ไม่ได้ไปเปลี่ยนภาษาเขาเลยแต่มิกขอมิก x บวก1ทำนอนมันก็ลงเลยทุกทีชอบคนเตียงกันให้ฟังเราได้ทั้งคู่เองนั่นของต้องดีสำคัญว่าเราจะไม่มีอารมณ์ร่วมกับตรงนี้อย่ามีอารมณ์ร่วมกันอารมณ์ตัวเองให้หยุดเราจะได้ออกมาไม่ใช่ไม่ทำก็โอเคสนุกก็มีเงื่อนไขของเวลานะไม่ใช่มาราที่ประชุมนะมันจะมีเงื่อนทั้งหมดพีเรียดที่มันใช้เวลา4 ชั่วโมงมีกี่
หัวข้อมีอยู่3แล้วก็แบ่งในใจได้โอ้สองแค่สบายสิบนาทีจบแค่นั้นแต่ก็เถียงกันสักคนที่ก็จะต้องเถียงกันผมจะรู้คำตอบของคุณลุงนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานแต่ของประสบการณ์ของหนูคือเป็นฝ่ายเลขาซึ่งมันจะเป็นแบบไม่สามารถคาดเดาได้ตลอดในบางครั้งเราคิดว่าวันนี้วาระการประชุมเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรคือแบบน่าจะแบบงานไม่ยากอ่ะโอ้โหเอาให้ยินยาวเหยียดเลยเขาก็แชร์กันแล้วก็ฟังนี่คือก็ทำให้เราเรียนรู้อย่างว่าความคิดของมนุษย์เนี่ย มันคาดเดาไม่ได้ในบางจุดที่เราคิดว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นสำหรับตัวเองสำหรับเรามันก็เป็นประเด็นสำหรับคนอื่นได้แล้วก็ให้เห็นว่าออกมันไม่เที่ยงนะควบคุมไม่ได้ก็ทำหน้าที่ไปทำหน้าที่แล้วก็สบายโอเคสุดท้ายมีหน้าที่ก็สรุปการทะเลาะกันนะขาไม่มีผมเตือนลูกสาวผมมากนะอยู่ประชุมงานแต่ละครั้งอยู่รายงานสองภาษาให้ได้ภาษาไทยรายงานไปตามเท่าที่จับความได้แต่อยู่ภาษาอังกฤษไปงานเอาไว้กับหมายเลขหนึ่งขององค์กรให้เขาแก้คำผิดให้หมายเลขหนึ่งเขาจะดูออกเลยเขาจะมองยาวเราได้แล้วเขาจะจ้องจะใช้งานอย่าปฏิเสธการใช้งานจากนายเมื่อนายเขาใช้งานเราให้รู้ทันทีว่าเขาไว้วางใจเราทำงานนายไว้วางใจและเข้าใจนั่นนะฮะต่อไปมันจะมีตำแหน่งว่าในวันหน้านายเขาจะโยงได้เพราะว่าเขาอยู่ในศูนย์กลางของหลายของงานอยู่ในรายนี้วันนี้ตำแหน่งรายมันบ้างอยู่เพื่ออะไรกับอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าอยู่ต้องแสดงความสามารถแล้วถ้าอยู่เอาคอนเซ็ปต์นี้ค่าทำงานนะอยู่เจริญแน่นอนแต่ถ้าหากว่าอยู่รอยหน้ารอยตายตรงนี้อยู่ก็อยู่ตรงนั้นไม่โตหรอกก็ให้แนวทางแสดงว่าไม่ได้อยู่ราชการใช่ไหมไม่ฮะก็อยู่การทางพิเศษเพราะถ้าจะมันไม่บางทีมันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่ความสามารถนะมันอยู่ที่ว่าถูกชะตาหนึ่งด้วยนั่นด้วยหนึ่งในนั้นด้วยเพราะว่าสำหรับตัวเองเนี่ยจนถึงแบบนี้ก็ที่ทำงานมานี่ก็ไม่เคยแบบว่าเกี่ยงงานคิดว่างานทุกงานมันให้เราได้เรียนรู้ให้รู้ถูกต้องครับบอกว่าได้เราได้อยู่แล้วการทำอะไรก็ได้มันได้ได้รู้ไม่รู้ก็ได้รู้เรื่องที่คนไม่ทำเราก็เออมาเราทำก็ได้ถูกต้องก็เป็นอย่างก็เดี๋ยวนี้แบบอยู่กับน้องๆรุ่นที่แบบนั่นก็บอกว่าเออทำไปเถอะได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ได้ไปมองเห็นบรรยากาศที่ประชุมเป็นยังไงใครคนเป็นยังไงเราก็จะได้แบบว่านั่นแหละได้ปฏิบัติธรรมด้วยในบางครั้งไอ้คนเบรกคนที่ประชุมแล้วสถานประชุมเนี่ยเขาก็ได้ดีจริงนะสุดท้ายเขามาเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ถอดปลัดกระทรวงศึกษาคนนั้นตอนที่เขาเริ่มงานใหม่เขาไปผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมบัตรไม่ใช่สมุทรปทุมบัตรแค่นั้นเองเติบโตมาไม่นานนักก็เข้าเป็นหัวหน้ากองชุดศึกษาต่อมาเข้ามาเป็นรู้สึกไม่เป็นรองในสมัยนั้นไม่ได้เป็นรองอธิบดีนะกระโดดอธิบดีเปิ้งเลยเนี่ยผมก็เห็นนิสัยของคนเหมือนกันในลักษณะก็เติบโตด้วยวิธีนี้เหรอบับเบรกในที่ประชุมแล้วก็นำเสนอ
ขาจะจ้องเวลาใครก็ตามที่คุยสารวัตรคุยบทเรียบร้อยเขาจะมักจะลงเป็นคนที่เกือบไปสุดท้ายที่สุดท้ายเพราะมันจะหมดทุกคนนั่นเองหรือมันสักนั่งรอบโต๊ะอยู่มันสัก15 คนสมมติ10 คนก็แชร์เรียบร้อย12จะพอคน22ก็จะแชร์ทีนี้แล้วเหลือแค่2-3 คนเองนั่นก็เป็นทีนี้คนที่นั่งหัวโต๊ะก็จะมองออกด้วยอันนี้มันแหลมคมกว่าก็อนาคตก็จะตั้งกระโดดข้ามเลยเอ่ยชื่ออะไรก็ได้แต่จะเอ่ยได้ว่าผมถือว่าเป็นของเน่าของเหม็น ผมสรุปแล้วเป็นของเน่าของเหม็นมีการทำงานก่อนเวลาเขาอยู่ตัวนั้นโอ้โหผมก็เสนอตัวไม่ใช่เสนอตัวเด็กเขาขอร้องตอนนั้นผมทำอยู่ที่กังปรีอยู่ขอร้องผมเขียนหนังสือขึ้นยนต์กลไกให้ชาวบ้านเขาอ่านเขาคงจะมองเห็นผมมั้งว่าผมใช้คำพูดว่าเครื่องยนต์เกิดจากวงกลมเนี่ยเท่านั้นนะโอ้ยผมถูกทางด้านกลุ่มโควิดไรเทคนิคเนี่ยมองเห็นเป็นตัวตลกเลยแต่เวลาผมมีผลการมาบึ้งๆนะตอนนี้ซีโร่ราผมท้ากลับเลยพวกหานี่มีแต่เอาตำราก็มาสอนกันปีนี้มันจะได้ท้ากลับทีเลยสุดท้ายก็มาหงอที่สุดเรื่องการปฏิบัติอะไรปฏิบัติเหนือกว่าทฤษฎีไปนะครับเหนือกว่าเยอะหลายขุมด้วยซ้ำใช่ครับของเรามันทั้งปฏิบัติทั้งทฤษฎีด้วยก็มีการเข้าหากันแหละกันมันถึงมีเป็นมันถึงแกร่งมันเองมันบอกรู้ความแกร่งในที่อัตโนนี่มันบอกเองนะเราไม่ต้องไปโอ้อวดอัตโนนี่เท่านั้นนะครับก็ได้รับการยอมรับกันมาในระดับถ้าไปกรมอาชีวะก็เขาให้เสื้อสามารถเป็นหนึ่งตัวแต่ไม่เคยใส่ครั้งเดียวไม่ออกงานงานที่เขามีกันใส่สีแดงแบบวันอาทิตย์ดูดีกว่าไม่ต้องใส่เสื้อสามารถอะไรตอนนอนนั้นเดี๋ยวสักวันจะใส่เสื้อตอนนั้นมันสิบบาทจริงๆนี่เกี่ยวกับที่บ้านเชื่อที่ไข่มาตำนอนสีเลือดหมูมีเคยใส่แล้วมันแล้วใส่ไปงานเขาโอเคที่เขาปลุกได้แต่ถ้าเป็นมนุษย์ทั่วๆไปถ้าเป็นมนุษย์ทั่วๆไปสิ่งเหล่านี้เหมือนกับก็คงเป็นธรรมชาติของมนุษย์มั้งคะที่จะต้องมีที่ที่สังกัดหรืออะไรเงี้ยทำให้เกิดความแบบอย่างเงี้ยเข้าใจ นี่คำผมใช้มาตลอดความว่าใครก็ได้ใครตัดตามที่มีความสามารถขอโทษที่มีความเชื่อมั่นนั่นเองหนึ่งต้องไม่อ้างเอาบุคคลสำคัญหรือสถาบันใดมารองรับพฤติกรรมตัวเองผมก็ยึดตัวเองมาตลอดแต่ที่ผมจะเอ่ยเล็กน้อยสองน้อยก็นิดนิดหน่อยเช่นยกตัวอย่างง่ายว่าเข้าไปสู่ในกระบวนการของนิสังกังเปรงเริ่มต้นผมเขียนเรื่องอยู่สามเรื่องส่งไปให้บรรณาธิการคือเจ้าของก็คุณประจินขยำลงไปก็ตะก้าทั้งสามเรื่องเลยเราเสียดายสิ่งที่เรามีอยู่ก็เราตั้งชื่อเรื่องเองเขียนเนื้อหาเองเขาก็ย้ำที่ไม่3 ครั้งผมเลยบอกถ้างั้นคุณตั้งหัวเรื่องมาเลยผมเขียนไปตามความต้องการของเรื่องเท่านั้นติดลมบนเลยเท่านั้นตีพิมพ์มาตลอดในฐานะที่เป็นคนเขียนหนังสือเรื่องราวของเครื่องยนต์รถยนต์ต่อมาปุ๊บต่อมาพัฒนาเข้ามาถึงขั้นเป็นบรรณาธิการฝ่ายเทคนิคครับเข้าไปก็ดูกันนานนักหนาโอ้จิตตลาดมากผมเขียนหนังสือก็หาบรรณาธิการถามผู้อ่านชื่นชมคอลัมน์อะไรผมติดหมายเลข1ตลอดจะเปิดคอลัมน์ไหนก็ติดหมายเลข1-2ผมมีสไตล์ผมชอบสไตล์บู๊ผมก็มีในหนังสือผมบู๊แหลกลานภาษาผมนี่ไม่ได้หรอกก็เลยภาษาสาใจว่าพี่ไพ่พี่จันพี่จวงทำมาเยอะแล้ว
ผ่านมาที่สุดที่สุดแล้วไม่มีใครดูเป็นหัวเรือใหญ่ก็เลยรับการแต่งตั้งมาเป็นบรรณาธิการบริหารจัดการครับนั่งเขาอยู่สองสามเดือนจะเป็นสามเดือนลุยงานเต็มที่เต็มร้อยยังคิดได้หลายอย่างไม่ไหวมันไม่ได้คอนเซ็ปต์ขี่หนังสือให้คนอื่นเขาเรียกมาไม่เชื่อหรอกก็เลยถอยจากตำแหน่งนั้นก็มาเป็นอิสรภาพทุกวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีถ้าผมมาชนะข้าราชการคนหรือต้องการมันนี่บอกว่าเลยตำแหน่งบรรณาธิการหรือแม้แต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ตามผมเขียนหนังสือประโยคเดียวขายหนังสือขายรถไม่ได้เลยผมมีความสามารถระดับนึงนะที่แข่งๆอยู่เวลาเนี้ยเอาแค่ประโยคเดียวครับเรื่องเดียวเลยขายไม่ได้เลยเพราะว่าอิทธิพลนะของการเขียนหนังสือผมบอกว่าปากกาอิทธิพลสูงมากพอเวลาเรานั่งเราจะรู้ผมก็ไม่เคยใช้ปลายปากกาผมตวัดไปในทางที่เป็นถูกเพราะว่าผมจะรู้ว่าถ้ามีปุ๊บคุณธรรมตรงไหนคล้ายๆมันผูกคุณธรรมเอาไว้อยู่ในใจมาตั้งนานนะแต่เราไม่รู้พื้นเพจจริงๆเรื่องตัวแต่เวลาเข้าสู่กระบวนการที่มันเป็นเข้าสู่กระบวนการที่มันเป็นอย่างที่ว่านะมันปากกาแค่ประโยคเดียวพลิกขั้วเลยแต่ก็ไม่เคยทำผมเขียนหนังสือด่าคนเป็นกลอนให้ดู แต่ก็ไม่เคยตีพิมพ์ในสิ่งนั้นเพราะว่าโอ้โหถ้าผมตีพิมพ์ผมจะเสียคนเลยเสียคนเอาเทคโนโลยีตีพิมพ์ไม่สบายมากเลยเพราะผมคอนโทรลเป็นบรรณาธิการอยู่แล้วใช่ไหมเขียนหน้าแรกอยู่แล้วถ้าผมเดี๋ยวจะตีพิมพ์ปุ๊บผมจะสร้างศัตรูไว้เยอะมากเพราะว่ามันดีผมไม่มีตรงนี้เลยไม่มีศัตรูเลยในวงการนะมันก็เหมือนกับว่าธรรมชาติเขาหมดที่มีอยู่มันเบรกเอาไว้เราไม่ตัดสินใจดีทั้งที่เหตุการณ์สถานการณ์ต่างมันน่าใส่ไว้เต็มๆแต่ก็สามารถที่จะฟื้นกลับทั้งที่มันเป็นแฟกต์เหรอมันเป็นแฟกต์ฮะเราก็ยังไม่ควรไม่สมควรใช่ครับใส่แฟกต์เนี่ยยุ่งเลยครับออกสาวเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องที่หนูคุยกับคุณลุงเมื่อวานเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับอาหารซึ่งมันเป็นแฟกต์ที่เราอยากให้ผู้บริโภคได้เข้าใจว่าสิ่งที่คุณกำลังเอาเข้าร่างกายคุณมันคืออะไรมันก็ต้องทำให้คนเกิดความเสียหายเช่นกันก็ไม่ควรทำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็จะไม่สามารถหรือว่าให้เขาไปตะแกรงกายรู้เองเราไม่ต้องเป็นคนไปย่อยไปป้อนให้เขาครับนี่ก็ถือว่าของผมอยู่ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเนาะตัวหนังสือหนึ่งตัวมีผลกับคนอีกหลายหมื่นคนค่ะที่อ่านหนังสือตรงนั้นอยู่ค่ะครับเพราะฉะนั้นไอ้แมสที่รอรับเราอยู่เนี่ยถ้าเป็นแฟกเข้าไปปุ๊บเนี่ยวงมันจะทำให้วงการหนึ่งเสียไปและไปได้ส่วนเนี่ยเราได้มวลชนจริงแต่ทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจเขาจะเสียหายเนี่ยเรามาชั่งกันอ๋อนี่เหรอสังคมเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นไอ้ธุรกิจเศรษฐกิจธุรกิจเนี่ยเอาเปรียบสังคมมันตลอดไอ้เรายืนอยู่ในจุดที่ทำงานพวกแมสก์สังคมเพราะฉะนั้นต้องใช้ภาษาที่มันไปกันได้นะฮะไปกันได้ด้วยบางครั้งเขียนหนังสือนี่มันต้องแอดวานซ์ไปข้างหน้าด้วยว่าเดือนหน้านี้ต้องมีอะไรกับตรงนี้แทนคำพูดนี้เราทิ้งคำพูดนี้เอาไว้ในเล่มนี้ฉบับนี้สุดท้ายเพราะเรื่องต่อไอ้เรื่องต่อไปต้องเอาคำพูดนี้เข้ามาแจงถ้าหากว่าเดิมที่เราตีพิมพ์ไปมันแข็งทีนี้ก็จะมาปรับภาษาให้มันอ่อนอย่างนี้มันก็ไปได้กันแบบแต่ทั้งหมดก็อย่าเป็นคนที่นกสองหัวเนี่ยต้องแชร์ให้มันออกให้ได้โดยคอมมอนของเรานี่สำคัญมากฮะการใช้ภาษาผมจะระวังใช้ภาษาทุกครั้งไปเพราะว่าลองเปรียบเทียบดูนะว่าสังคมของที่เขาบอกว่าเขาเป็นสังคมที่พัฒนาแล้วอ่ะกับของเราเนี่ย อย่างเรื่อง
consumer report อย่างอเมริกาหรือว่าอย่างประเทศอื่นเนี้ยเขาก็จะมีรายงานการทดสอบ product ต่างๆครับของอเมริกาเองเขาก็มีไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนู่นนี่นั่นอะไรในขณะที่ของเราเนี่ยก็มีมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งน้อยยังไม่แข็งแรงเลยน้อยมากยังน้อยมากจนบางทีเราก็เอ๊ะทำไมสคบก็ไม่เวิร์คที่จำเนียบคนของเราเนี่ยมันแบบเรื่องนอกตัวเรารู้หมดเลยหมายถึงเรื่องนอกประเทศอ่ะครับนอกประเทศเรารู้เยอะแยะเลยแต่พอเรื่องของใกล้ตัวเองเราไม่ได้ถูกไม่โฟกัสเปิดตาให้รู้เลยเพราะเราไม่มีข้อมูลที่จะมารู้เพราะไม่มีใครทำให้เรารู้อย่างเข้าไปดูแบบที่เวลาเราฟังข่าวทีวีอะไรเงี้ยว่าการเรียกคืนรถของในต่างประเทศอ่ะแต่เวลาเราบ้านเราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเลยก็มีนะฮะฟอร์ดเขามีการฟอร์ดมีมันสัก30รายไงอันนั้นที่สู้กันแล้วเขาชนะใช่ไหมคะใช่ต้องผ่านกระบวนการตั้งนานตั้งนานแต่ว่าของที่อื่นนะคะเวลาที่มันเกิดนิดเดียวนั่นอ่ะเขาจะต้องไปอินเวสติเกตเลยว่ามันอะไรแล้วก็มันมีกระบวนการของมันที่จะให้ไปหาให้ไปถึงความจริงมีคำตอบสุดท้ายมีครับค่ะแล้วก็จะต้องเรียกคืนเพื่อไปฟิกซ์หรือว่าเพื่อจะไปเปลี่ยนหรือไปอะไรแต่ของบ้านเราตรงเนี้ยยังไม่เห็นขาดกระบวนการยังไม่เห็นเลยกระบวนการที่มันสามารถทุกสิ่งบางทีเข้าไปดูแบบโอ้อะไรขนาดรถแพงแพงของยุโรปอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีเขียนว่ามันถูกรีคอลอะไรเนอะทำไมล่ะของบ้านตัวเองนี่อะไรบ้างเนี่ยที่เราแบบสัมผัสอยู่ทุกสิ่งอย่างในเราไม่เคยรู้อะไรสักอย่างเพราะว่าเรื่องกฎหมายด้วยค่ะคุณลุงเพราะว่าของเขาเนี่ยของเราเนี่ยเราไปสตั๊กอยู่ที่ไอ้ liability law ที่บอกว่าสคบเป็นของสคบมั้ง liability law พรบความรับผิดทางความรับผิดผู้บริโภคคืออันนั้นน่ะคือการชดเชยหลังจากที่เกิดความเสียหายแล้วต้องไปพิสูจน์ทราบแล้วก็จ่ายค่าเสียหายแต่ของต่างประเทศอ่ะมันมี product safety law product safety law อันเนี้ยมันคือผู้ประกอบการอ่ะต้องรับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบคือจะต้องเป็นคนที่ prove แบบพอไอ้ตัวผู้ประกอบการเนี่ยจะเป็นตัวที่รู้ข้อมูล product ของตัวเองมากที่สุดเพราะว่ามันจะเกิดจาก customer complaint หรืออะไรแล้วตัวเองจะต้องเป็นคนที่ investigate product ของตัวเองแล้วก็หลังจาก investigate หาคำตอบสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ไม่มีความมั่นใจว่ามีความปลอดภัยพอเนี่ยต้องแจ้งภาครัฐที่เป็นผู้กำกับดูแลให้ได้รู้ข้อมูลนี้มาตรวจสอบว่าเขาอ่ะโปรดักต์ของเขาเนี่ย recall หรือว่าอะไรหลายๆหลายต้องรายงานตรงจุดนี้ที่คือความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบ้านเขาผู้ประกอบการเป็นผู้บริโภคเป็นผู้รายงานผู้กำกับดูแลแล้วผู้กำกับดูแลเนี่ยสามารถที่จะใช้ข้อมูลจากส่วนที่อันนี้ไปสื่อสารต่อผู้บริโภคได้โดยไม่ต้องกลัวการฟ้องร้องแต่ของบ้านเราเนี่ยไม่มีตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่มีตรงช่วงนี้ปุ๊บไอ้ส่วนที่ไปพิสูจน์ภาครัฐเป็นคนพิสูจน์พอภาครัฐเป็นคนพิสูจน์ออกมาแล้วก็ยังไม่แน่ใจคือไปเก็บมันเป็นตัวอย่างมันเป็นแซมเปิลก็ยังไม่สามารถอนุมานว่าไอ้ประชากรผลิตภัณฑ์นั้นทั้งหมดอะมันอย่างนี้หรือเปล่าหรืออะไรก็อ้ำๆมึงเวลาออกข่าวไม่กล้าระบุชื่อเลยสักลายนะคะคุณลุงเห็นไหมว่ามันเล่าอะไรอ่ะผิดเข้ามามองย้อนกลับเนอะโปรดักทั้งหมดอ่ะมันโดนเหมาแข่งไปเลยอ่ะแทนที่จะเฉพาะลายที่มีประเด็นปัญหาเหมาแข่งไปแล้วมันก็เกิดความแบบเสียเปรียบนั่นน่ะ
บทเลยแต่ทุกครั้งที่ออกทุกครั้งที่ออกเรื่องอย่างเงี้ยนี่คือความแตกต่างของกฎหมายที่ทำให้ไอ้การขับเคลื่อนสถานการณ์มันแตกต่างกันก็หาความสมรภาคไม่เจอสุดท้ายเป็นแล้วก็พูดไม่ยังไม่เกิดเลยว่าไอ้ตัวกฎหมายอันเนี้ยที่จะทำให้มันเป็นเชิงรุกอ่ะเพราะว่าผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแน่นอนเบื้องต้นแล้วเขาจะรู้รับผิดชอบได้ดีด้วยเพราะว่ามันของเขามันไอ้ข้อมูลที่มันเข้าไปเข้ามันของเขาทั้งหมด ในขณะที่ถ้าภาครัฐเป็นตัวไปแซมปลิ้งโปรดักต์มันมากคือมามหาศาลจะสามารถไปตัวไหนหาเจอได้ไงว่ามันงบประมาณที่มัน expire ไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วงบประมาณที่จะไปเก็บมาตรวจสอบก็เท่าไหร่มหาศาลแต่ของทางภาคผู้ประกอบการเขาต้องมอนิเตอร์ของเขาอยู่ตลอดเวลาไลน์โทรพอผู้บริโภคโทรเขาก็ต้องอินเวสติเกตละแต่เพียงแต่ว่าข้อมูลนี้เราไม่สามารถที่จะไปบอกให้ผู้ประกอบการว่าอยู่ต้องรายงานผู้มีอำนาจในการดูแลเรื่องนั้นมันก็เลยขาดหายไปอย่างในต่างประเทศพอรถยี่ห้อนี้นู่นนี่นั่นทำไมเขาออกมาบอกได้ว่าถูกรีคอลเพราะว่าเขาต้องแจ้งของเรางี้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 กว่ากระบวนการจะผ่านกว่าทอจะสุกงาไม่หมดแล้วงี้งี้ไปให้การแพทย์เหมือนกันโยมนั่นๆๆๆหนักผมจะว่าเพราะเนี่ยก็ดีนะเพราะเขาบอกไม่น่านะมันที่เกิดPEขึ้นมาในแผ่นดินโลกให้มึงได้แชร์แต่ยืนยันว่าไม่เฉือนนะให้ถึงอายุครบ100ปีก่อนถึงจะเฉือนตอนนี้ยังเฉือนไม่ได้แล้วจ้ะไปไม่ถึงดวงดาวถูกเตะตัดขาก่อนแล้วก็ทำในของเราทำได้เรื่อยเรารู้แล้วว่าช่องทางในการทำเรารู้กันอยู่ชัดเจนการที่จะดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นความคิดในรูปของแพ็กเกจผมก็มีในส่วนตัวผมในบริการผมมีในส่วนตัวความคิดต่างๆผมจะมีความคิดของคอมโพรไมซ์แน่นอนทุกเรื่องไม่ใช่เป็นมอนโพลีแล้วก็ใส่ยิงตรงไม่ใช่ผมจะไม่ใช่ยกเว้นถ้าผมยืนพูดมาในใจคิดนั่นแหละบริวารแมนนั่นสิหรือยังมีคำข้อสงสัยอยู่เรื่องเกี่ยวกับไอ้ตัวอินดิเคเตอร์ของทางสุขภาพอะนะฮะว่าเขาใช้เกณฑ์เดียวที่แอพพลายกับทุกคนเลยแต่ทีนี้มนุษย์เนี่ยมันมี DNA ที่ต่างกันแล้วมันใช่เหรอที่จะเอาอันนั้นมาเป็นตัวตัดสินว่าเช่นเทมเปอเรเจอร์เนี่ยอุณหภูมิเนี่ยน่ะก็เลยเกิดความสงสัยว่ามันใช่หรือเขาจะตอบว่าของเขาทำรีเสิร์ชมาแล้วในตัวแทนที่น่าเชื่อถือว่ามันต้องอย่างนี้อย่างบาดเพชเชอร์อย่างเงี้ยว่าเออมันต้อง120-80มันใช่ไหมมันถึงจะโอมันใช่ไหมหนึ่งสงสัยนะว่ามันใช่ไหมหรือว่าเราควรจะดูว่าเฮ้ย150ตูก็ยังแบบเดินได้นี่หว่าไม่เห็นแบบนั่นเลยแล้วทำไมตูจะต้องไปซีเรียสกับมันด้วยยังนอนบ้านอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าไปโรงพยาบาล150นี่ก็อยู่ควรจะเทคเพลแล้วกินยาเข้าไปใช่เดี๋ยวเส้นโลหิตแตกต้องเดิมๆเรื่องของไอ้นี่ก็ได้เบาหวานก็ได้กันนะปริมาณน้ำตาลในเลือดก็ได้กันเดิมตอนนี้ก็จะบอกว่าเป็นโรคเบาหวานนู่นนี่เขาใช้สแตนดาร์ดปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในเลือดมันแค่100ถ้า150เขาก็ยังบอกว่ายังไม่ต้องไปใช้อยู่ยาอะไรต่างๆมาคอนโทรลเขาก็ให้คอนโทรลแค่อาหาร150มันคอนโทรลอาหารถ้าคอนโทรลอาหารไม่อยู่แล้วมันเพิ่มไปเรื่อยๆค่อยมาใช้ยาที่เขาว่ากันอีกช่วงสุดที่เขาพูดถึงมันอันนั้นคือตรงนั้นหลังๆมานี้นะฮะ
สแตนดาร์ดนี่มันต่ำลงไปถ้าปริมาณน้ำตาลในเลือดแค่20 120โอเคย่อย25อะไรกันเขาฟิกเลยฮะนี่คือโรคหวานต้องใช้อินซูลินเข้าไปเยียวยาผมบอกไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยฮะก็ทำให้คนผลิตอินซูลินก็มาขายทั่วโลกก็ยิ่งร่ำรวยกันมากมายไกลก็เป็นสินค้าเขาออกเขามีลิขส่งลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเราก็อยู่ภายใต้ของเข้ามาตลอดนั้นสั่งซื้อติดทีติดรถตลอดเบาหวานเบาเปรี้ยวยิ่งทุกวันนี้คนที่เป็นโรคเบาหวานไปรับบริการฟรีอ้าวซวยอีกเลยนักข้อนะโยม15ปีต่อไปข้างหน้าเนี่ยเป็นทาสกันแบบไม่รู้ตัวจนนะจนหมดทั้งประเทศนะเรื่องสุขภาพมันต่อไปนี้มันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วนะอนาคตข้างหน้าบอกให้เลยได้เกิดจะเกิดจากเด็กหลังมกราคม37อย่างเช่นยุคไอตั้งตัวว่าทำให้อยู่หายก็ได้แล้วจะอยู่ต้องการต้องการแต่ว่าคุยแค่คนสองคนยังมีคนที่สั่งมาร่วมด้วยเป็นสิทธิหน้าที่คือร่างกายเรามันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่จะดูแลของเราเองทำไมให้คนมาโอนเงินมาซีเล็กว่าอยู่เป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยความเป็นประชาบุคคลจะเกิดขึ้นมาในบริบทนี้ครับก็ตัวอยู่ตั้งสแตนดาร์ดมาแล้วก็เอากฎหมายว่าครอบงำกับความเป็นไปเป็นจริงของไอ้เรื่องของสุขภาพผมบอกไม่ได้ไม่เชื่อคอยดูเด็กหลังมกราคม37ไม่เชื่อคอยดูไม่เกิน15ปีแน่ๆผมทำไมไปรู้เรื่องนี้ทำไมถึงเน้นย้ำนั่งหนาเพราะผมจะรู้บริบทของมนุษย์มันจะเป็นไปเช่นพูดล่วงหน้าไป10ปีก็หวังใจว่าคนเริ่มก่อนเกิดที่หลังก็จะได้รับอานิสงส์คนที่เกิดก่อนที่จะไม่ตายก็พอจะได้รับอานิสงส์ไปด้วยแล้วก็ช่วยจะมีดีเขาที่ต่อไปเพราะว่าชีวิตจริงเราเจอมาเยอะเนี่ยถูกกฎหมายกฎถูกระบบก็ต้องบอกว่าอยู่ภายใต้ระบบไม่ได้ตรงนี้แต่ผมไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบแต่ผมเข้าใจระบบก็ต้องปรับระบบซะหน่อยเมื่อเข้าใจให้มันเข้าอยู่ด้วยกันได้ก็คือระบบคือกฎหมายนั่นแหละอย่าไปไกลถ้าเราไม่สามารถทำเองได้ก็คนเกิดทีหลังก็จะทำเองเพราะว่าเรื่องมันเป็นนักคอมมอนมันเป็นเนเจอร์ของมนุษย์ที่ต้องมีกันได้ไม่เชื่อคอยดูจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จแน่ในประเภทตั้งชื่อโรคใส่ในบอลในคอในคอข่าวล่าสุดก็มาแล้วว่าเรื่องฮอร์โมนล่ะก็จะมีฮอร์โมนเห็นข้อนิมัติเมื่อวานไม่ใช่หรอให้เด็กอายุ11ปีหญิงชายกินเพื่อที่จะเบรกฮอร์โมนไม่ให้โตเกินเร็วแต่ว่าเด็กอายุขนาด34ปีผลิตมนุษย์แล้วคือจะไปเบรกฮอร์โมนไม่ให้มันเจริญโตตรงพบไปเบรกธรรมชาติได้ยังไงก็ปล่อยมันจะครับใครมันจะแต่พูดต่อไปก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นเรคคอร์ด อย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยต้องเฮ้ยมันคิดแทนเด็กไปหมดละทำแทนเด็กหมดทีนี้ซื้อสั่งซื้อแต่รัฐกระตุ้นไงเรื่องที่จะมาเบรกฮอร์โมนหรือการเจริญเติบโตของมนุษย์ของวัย 11-12 ปีทั้งหญิงและชายผมบอกไม่ใช่เขาต้องเจริญไปตามบทบาทธรรมชาติของเขาใช่ไหมครับมันจะฮอร์โมนเพศมันจะมากจะน้อยมันเรื่องของชีวิตจริงๆของเขาไปฉีดไปใส่เพื่อไปเบรกฮอร์โมนได้ยังไงดีไปเบรกไปว่าเรื่องของกระบวนการจริงๆกันเนี่ยเห็นไหมความคิดไม่ใช่วิปริตมันจะเป็นไปอย่างนั้นนะให้ทราบว่าความคิดมันจะผิดมนุษย์มนานะคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของฮอร์โมนไอ้ผมก็ไม่รู้หรอกฮอร์โมนมันคืออะไรแต่ผมรู้มันคือมาช่ำช่ำคืออะไรนะจะภาษาไหนมาใส่เข้าไปอย่างนี้เป็นต้นผมเข้าใจเรื่องธรรมชาติผมไม่ใช่หรอกครับกระบวนการฮอร์โมนเป็นไงแต่รู้ผมรู้ภาษาฮอร์โมนเขาพูดถึงอะไร แล้วผมก็ไม่เอาเขามาเป็นมาตรฐานรู้เขาแค่นั้นเองรู้เราคือเรื่องธรรมชาติงั้นใส่ธรรมชาติเข้าไปมนุษย์แล้วทุกวันเขาจะรู้เขาเองไม่งั้นมันก็สูญเสียไปสูญเสียความเป็นมนุษย์แท้จริงว่าเราไม่หยิบยื่นธรรมชาติให้กับการกระทำงั้นธรรมชาติที่ถูกต้อง
ไอ้ธรรมชาติต้องมาแยกทีนึงว่าประเพณีโยมประเพณีธรรมเนี่ยต้องแยกออกจากกันอะไรคือว่าธรรมอะไรคือธรรมชาติถ้าไม่เข้าใจสองบริบทนี้ยุ่งไงนะยุ่งมากเลยมนุษย์เด็ดแปะที่มันการที่จะมาให้คอนโทรลฮอร์โมนเพศไม่ให้เร็วจนไปนะต้องกำกับด้วยพัฒนาธรรมทีนี้ใช่ไหมครับประเพณีธรรมต้องกำกับต้องให้แข็งแรงด้วยมันถึงจะไม่ไปใช้สเปซสปาในสิ่งใช่ต้องอย่างนั้นใช่ครับมันถึงจะไปด้วยกันได้ใช่ใช่ไหมมันเหมือนขัดแย้งของเขามันเหมือนขัดแย้งกันอยู่ในตัวนะคุณคือเรื่องที่ไม่เอาวัฒนธรรมมาเป็นตัวเบรกอ่ะเพราะว่าอย่างบอกว่าไปใช้ฮอร์โมนเพื่อที่จะเบรกแต่ว่าคุณกลับบอกว่ายอมให้อย่าใช้คอนดอมบอกว่าให้มีอะไรนะติดตั้งตู้ที่สามารถหยอดคอนดอมในโรงเรียนโอ้โหคิดได้ไงวะเนี่ยบอกว่าทำไมอ่ะทำไมถึงต้องไปพึ่งพาเครื่องมือในการคุมกำเนิดทำไมคุณไม่สอนให้คนอ่ะหรือว่าเยาวชนหรืออะไรเนี่ยคุมกำหนัดนั่นคือวัฒนธรรมใช่ไหมคะให้รู้จักเลยครับยับยั้งไม่ใช่ว่าอ้าวแล้วมันเนี่ยทั้งที่รู้ว่าแต่คุณก็ส่งเสริมตรงเนี้ยแล้วคุณบอกว่าคุณจะเอาฮอร์โมนไปใส่เพื่อให้เขาลดความอยากผมว่าเขาก็สับสนกันเองนะคะเนี่ยวิธีการคิดของเขาอ่ะดีฮะครับผมไม่คุมกำหนัดกลับมาถึงนักบวชใช่ไหมเขาก็ให้ฝึกคุมกำหนัดแต่คุมกันไม่ได้ก็เล่นตุ้มเป้งไงก็ไม่ได้อีกนักบวชก็ไม่ได้เนี่ยเออนักบวชกลายเป็นนักเบียดนักเบียดต่างหากที่ไม่เป็นนักบวชอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ะให้บวชก็ไม่บวชอ่ะกลับขั้วใช่ไหมแต่ต้องแชร์ต้องให้เข้าใจว่าไอ้ธรรมชาติของมนุษย์มันคืออะไรแล้วจะเบรกมันได้ยังไงวัฒนธรรมเนี่ยฮะเป็นตัวที่ต้องมาเบรกความยุ่ยฉุยแฉะเนี่ยของมนุษย์ได้ทีนี้วัฒนธรรมเราก็ไม่แข็งอาศัยฐานศาสนามาสร้างวัฒนธรรมตัวศาสนาเองคือบุคลากรศาสนามันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมันใส่มันแดงมันจริงใช่ไหมฮะนี่มันสะเทือนไหมทั้งโลกาพี่น่าใช่ไหมไอ้หน้าไหว้หลังหลอกอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งทำให้เสื่อมไปเรื่อยๆมันจะว่างเลยใช่ไหมงั้นอาศัยพระสงฆ์สอนไอ้เรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้อีกก็มันไม่มีตัวมันรู้ธรรมมันเป็นอย่างนี้แหละถ้ามีตัวรู้ธรรมปุ๊บมันไม่แคร์อะไรอยู่แล้วก็เพราะอย่างนี้นึกพยายามถามหานักบวชใครครับเข้าถึงธรรมกุมพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้ากี่เปอร์เซ็นต์บ้าไปพระเจ้าเป็นตัวยังไงเนี่ยเอาคำว่าพระเจ้ามาใช้ในบทต้องขอดแล้วยังไงแบบไหนมิติไหนเข้าถึงพระธรรมระดับไหนเอาความเป็นเข้าถึงพระธรรมมาใช้มิติของมนุษย์ทั่วไปทำไงแบบไหนก็มันไม่มีนะแม่ขอแต่ตะการทีอรหันต์ดินดินไม่มีจริงๆเมื่อคืนยังพูดอยู่อรหันต์ดินดินไม่เจอไม่มีถ้ามีจะกราบแปลงนะอาหารก็จะมีการตั้งคำถามแปลกนะไก่กับใครได้กันก่อนกันนี่แหละครับจะมาอาหารตอบได้แน่นอนครับแล้วเกิดยังไงเกิดจากไหนเกิดมาได้กับตรงอาหารแต่ได้แน่นอนทีนี้ใครตั้งคำถามแล้วใครจะเป็นคนตอบแล้วคนตอบคือใครคนตอบมีอะไรดีเนี่ยมันตอบมาอย่างนี้ไม่รู้นะครับผมก็ต้องแชร์กันไปเรื่อยคนรับได้รับไปคนรับไม่ได้ก็วันนี้รับไม่ได้ไม่ว่ากัน5ปีผมจะรู้ว่าคำพูดนี้เป็นอมตะกันแหละลุงหมอผมรู้ว่าคำพูดผมเป็นอมตะผมจะรู้เลยงั้นระวังมากบอกให้เลยกับเรื่องของเด็กเกิดหลังเมื่อกราบสมเด็จความจริงระวังให้กับทุกๆคนนั่นแหละแต่ผมขอขีดเส้นเพราะมันถ้าไม่เห็นเช่นนั้นมันไม่จะพัฒนากันยังไงอ่ะมันอยู่อย่างเงี้ยมันจะไปจับตรงไหนมามันก็ไม่ได้จับบุคคลก็ไม่ได้เอามันเวลาเกิดแล้วก็จบข่าวเนี่ยฮะความคิดยังไงมันจะออกมาแน่นอนผมเลือกว่าเพราะว่ามันเหลวแหลกตุ้มเป๊ะเหลวทุกกระบวนการทุกกระบวนทัศน์ทุกกระบวนวิชาการ
ความรู้ของโลกที่มีก็พยายามที่จะกระตุ้นเผื่อว่ามันเกิดไปเจอต่อมความคิดของเด็กรุ่นนั้นเขาให้เขาจะมีแอคทิวิตี้ของเขาเองก็แค่นี้เองครับเปลี่ยนเรื่องไหมเฮ้ยเป็นจะบ่ายโมงแล้วเนี่ยเละไปหานาฬิกาแล้วนี่ยังไม่มีอะไรสำรองท้องเนี่ยน้ำไม่ดามแต่เมื่อวานเนี่ยชุดเดิมนี่โยงเห็นรู้ไหมอาบทำไมไม่ร้อนเปลืองน้ำใช่ไหมฮะไม่เห็นจะมีอะไรสูญเสียเอายังไงมาถึงอ่ะที่มาตรงนี้ไม่ได้มาหาลุงหงอกครับลุงหงอกเจอยังเจอแล้วครับกระโดดทีบเลยจะเจอแล้วเจอมาแล้วก็ติดต่อมาเขาบอกให้มาเลือกวันจากอังคารพุธผมก็เลยบอกว่าจะเลือกวันอังคารอันนี้ผมก็ดูในเฟซอะดูบ่อยมากอันนี้ดูก็เลยแบบบางทีรู้ว่าอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนพอขี่มาปุ๊บผมก็เลยมองเคยมาตรงนี้คุณชูนี่นะก็เลยก็ผมจำได้ว่าเวลาเสียงพี่ออกไปแล้วมันจะมีรถวิ่งทางบุ๊กผมคิดว่าต้องอยู่ใกล้ถนนใหญ่แน่แล้วก็บอกว่าที่ลงไว้อะเขาคือซอยไซมาร์เก็ตแต่ผมก็ดูไม่มีซอยไซมาร์เก็ตไม่มีชื่อซอยใช่แต่ผมชี้พิกัดมาแล้วนะว่าน่าจะอยู่ตรงนี้ก็เลยวิ่งเข้ามาก็เลยมองอ้าวตรงนี้คือตรงนี้แน่นอนเพราะที่สวนหย่อมเพราะเคยเห็นกับโอเคเข้าใจผมก็เลยเข้ามาแล้วใช่ไหมมาถูกแล้วล่ะแต่เพิ่งเคยเห็นลุงหงอกครั้งแรกผมติดตามมานานแล้วนะครับติดตามมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่บางทีผมชอบดูกลางคืนเพราะวันผมไม่มีเวลาผมจะเปิด YouTube แบบดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลับอ่ะพอหลับตีอ้าวเฮ้ยเป็นเคสอะไรอย่างงี้ดีกว่าเป็นเคสอะไรลุงหงอกใน YouTube อ่ะเป็นเคสอะไรนะครับก็ลุงหงอกจะเล่าเรื่องหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องกับพลังงานบ้างเกี่ยวกับเรื่องแบบหลายอย่างมากอ่ะแต่ผมได้ความรู้เยอะเลยอ่ะมาวันนี้ผมคิดว่าผมก็ได้ความรู้แต่ลุงหมอกจะพูดบ่อยมากเด็กเกิดหลังจากวันนี้เมื่อหลังผมสังเกตนะผมก็สงสัยมานานแล้วว่าแล้วเด็กรุ่นนั้นอ่ะถ้าเกิดมาอายุเท่าไหร่แล้วถ้าเราประมาณถ้าเกิดว่าจะมีแบบที่ลุงหมอกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็คิดว่าเออน่าจะเป็นความคิดของลุงหมอกนะแต่ในส่วนตัวผมคิดว่าเฮ้ยผมก็ชื่นชมลุงหมอกมาตั้งนานแล้วนะพอดีที่เข้าไปพบในเฟซเนี่ยผมเข้าไปโดยบังเอิญพอดีมีคนเขากดถูกใจมาแล้วผมก็เลยเอ๊ะลุงหมอกนี่พูดเก่งจังเลยนี่ใครเนาะอยู่ที่ไหนเนาะโอ้พูดแล้วแบบเฮ้ยแปลกมากเลยอายุลุงขนาดนี้แต่ลุงทัศนคตินี่สุดยอดมากอ่ะผมก็เลยดูมาเรื่อยๆดูบ้างเบื่อบ้างชมบ้างเบื่อบ้างเพราะบางทีแบบลุงหมอกพูดตรงๆครับลุงหมอกแบบพูดบางทีผมไม่เข้าใจไงผมว่าเออไอ้ช่วงเนี้ยมันลึกซึ้งเกินไปผมไม่เข้าใจนะครับผมก็เปลี่ยนไปดูอันอื่นก่อนที่อันไหนเขาจะพ่อลุงหมอกลงไว้เยอะใช่ไหมผมก็ดูเออนี่เข้าใจปึ๊บเออเฮ้ยดีว่าคุยเรื่องสุขภาพเพราะผมคิดว่าสุขภาพเนี่ยแน่นอนแล้วมันใกล้ตัวผมละผมต้องเอามาดูไว้ก่อนเพราะว่าลุงหมอกเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องอะไรเยอะมากแอนตี้เกี่ยวเรื่องยาเคมีเยอะมากผมก็เลยชอบไงผมว่าเออมันจริงไหมพ่อลูกกินมากๆไปตายพังเนอะเฮ้ยติดตามลุงหมอกไปเรื่อยดีกว่าพอติดตามไปติดมาเอ้ยวันนึงเราเป็นผมว่าเอาละงั้นเดี๋ยวผมได้ไปหาลุงหงอกนะเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบนวดผมเป็นคนแบบคือไม่แบบคือเคยไปลองอะแล้วมันแบบโอ้โหเจ็บเราตับตุ๊บตับมาเยอะมากทีนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออไม่ใช่อะลุงหงอกก็ทำแบบเหมือนมีพลังงานอะใช่ไหมครับมีพลังงานแล้วก็ฝึกวิธีใช่ไหมครับวิธีกระบวนการลมหายใจนั่นคือการกลืนใช่ไหมครับผมก็ลองทดลองผมว่าเออมันดีจริงนะแต่มันยังไม่ถูกต้องหรอกถ้าเราต้องมาหาตัวลุงหงอกก่อนเราต้องมาพบของจริงก่อนเหมือนแค่ว่าเราไม่เคยไปต่างประเทศเนี่ยเขาพูดอะไรมามีหิมะเรายังไม่รู้เลยหิมะเป็นไงเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อไม่ได้เพื่อเชื่อได้ต้องหาลุงหงอกอันนี้ลุงหงอกเนี่ยพอเจอปุ๊บแล้วผมคิดว่าเออมีตนจริงแบบอเมริกามีจริงมีหิมะจริงอันนี้ผมก็เจอลุงหงอกผมก็เลยคิดว่าแบบมาวันนี้คือไม่ผิดหวังนะฮะที่ได้พบปกติก่อนเจอหงอกต้องเจอใจได้แมงก่อนนะก็ดูเขาอยู่ครับดูเขาอยู่ครับดูอยู่เหมือนกันแต่เพียงว่าวันผมก็เห็นตัวจริงผมก็ตกใจมันโอ้โหทำไมตัวใหญ่จังเลยดูในปกติก็จะเห็นแค่ครึ่งท่อนนะครับ
ดูเขาอยู่เขาก็สอนแล้วก็มีผู้ชายคนหน้าตาคล้ายๆลุงหมอกอ่ะหนุ่มรู้สึกจะรุ่นนะครับรุ่นเขาก็มาสอนวิธีการกืนอากาศกืนอากาศผมก็ว่าเป็นวิธีเทคนิคดีนะผมคิดว่าเฮ้ยคนเรากินข้าวใช่ไหมครับต้องกืนกินน้ำก็ต้องกืนอากาศนี่ลืมไปก็ไม่เคยกืนเลยเว้ยแล้วเราก็หายใจคือแค่จมูกลงไปแค่คอแค่นี้แล้วก็ออกไปเลยซึ่งเป็นอะไรที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วผมมีความรู้สึกว่าโหแบบลุงหมองเยี่ยมมากเลยไปหาจุดตรงนี้มาได้ยังไงเพราะผมเคยดูเรื่องสุขภาพอะไรทุกคนจะบอกไปยกมืออย่างนี้นะไปอย่างนี้นะไปนี้นะไปกินอย่างนี้นี้นะแต่ลุงหมองนี่เจอตอมเลยนะครับผมคิดว่าเฮ้ยจริงง่ายๆเลยผมนี่เคยเจ้าของอากาศโอ้โหลุงหมองเป็นเจ้าของอากาศก็ได้ครับลุงหมองเป็นคนแรกเลยที่ผมเปิดเจอทฤษฎีตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องด้วยขนาดนะเจอครับใส่เครื่องแป้งจะลุงไปอาบน้ำลุงไปอาบน้ำพี่สบายแล้วคุณ